สำนึกของคนที่มีความคิดอิสระเขาก็มีสิทธิ์ที่จะบอกไม่เห็นด้วยเพียงแต่ว่าท่านจะตอบอย่างไรว่าท่านมีส่วนคลอดลูกคนนี้ขึ้นมาแล้วท่านจะบอกว่าจะแท้งมันอ่ะคืออย่าเพิ่งไปคิดว่าแท้งนะมันอาจจะไม่เกิดอาการแท้งหรือตายคลอดหรอกครับแต่ว่าเหตุการณ์จากตรงนี้เนี่ยมันยังพยากรณ์ไม่ได้ครับแต่ว่ามันมีความงามของมันแม้แต่เรียกว่า2คน1คนเมื่อสักครู่เสนอความเห็นมันเป็นความงามของมันครับให้เห็นว่าในความคิดที่หลากหลายเนี่ยมันสามารถคิดได้เสียงส่วนใหญ่เอาไม่อีกเรื่องครับแล้วเมื่อตกลงอย่างไรก็เดินไปตามนั้นดีกว่าทั้งหมดไม่มีความหลากหลายเลยเข้าป่าไปหมดครับผมเชื่อตรงนี้คือความงามแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยที่ถูกต้องครับเราจะไม่จำกัดไอ้ความคิดตรงนี้นะครับทีนี้ข้อเสนอเหล่านี้มันก็มีเลยไปแม้กระทั่งเท่าที่เป็นอยู่ขนาดนี้ผมพูดได้เพราะว่าได้ยื่นยติแล้วเราต้องพิจารณายติครับเช่นเว้นวรรค2ปีทำปฏิรูปให้เสร็จแล้วก็เลือกตั้งครับคำถามก็ตามมาเยอะเลย2ปีจากวันไหนใช่แล้วเมื่อไหร่คิดว่าจะปฏิรูปเสร็จโอ๊ไอ้เหล่านี้เขาต้องไปว่ากันแต่มันเป็นความงามของมันในความงามเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะมีคนเสนออีกหลายประเด็นครับผมคิดว่าถึงวันนั้นเดี๋ยวเราว่ากันผมคิดว่าก่อนลงมติผมคิดว่าเรามีหน้าที่ต้องใช้วินิจฉัยให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้รับได้แล้วเป็นที่รับได้แล้วก็สามารถจะใช้กับอนาคตของประเทศอย่างน้อยที่สุดในช่วงเวลาข้างหน้าที่จะถึงนี้ก่อนจะเห็นชอบไม่เห็นชอบคือไม่ใช่เพียงแค่มาเห็นชอบไม่เห็นชอบนั่นสิมันต้องคิดด้วยคนทั่วไปก็คิดว่ากติกาที่วางไว้คือว่าพอกลับมาปั๊บเนี่ยไม่แก้รายละเอียดแล้วล่ะมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือโหวตแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยบอกว่าภารกิจคือให้ร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้มาทำแท้งให้มาเกิดฉะนั้นก็อาจจะเป็นหน้าที่ของสปช.หรือไม่ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่เหลือเนี่ยที่จะมาดูแล้วบอกว่าทำอย่างไรถึงให้ผ่านแทนที่จะบอกทำอย่างไรถึงไม่ให้ผ่านใช่ไหมครับใช่ครับถูกไหมครับครับมันคงไม่ใช่2-3 สัปดาห์ละคุณสุทธิชัยมันจะทำได้ต่อเมื่อเห็นร่างรัฐธรรมนูญก็คือไม่เกิน22สิงหาต้องไม่เกิน22ก็วันนี้วันที่13เพราะว่าถ้ายังไม่เห็นร่างรัฐธรรมนูญก็ทำอะไรไม่ได้แต่ความจริงไม่ต้องรอให้เห็นนะก็รู้กันอยู่นักข่าวยังรู้เลยอาจารย์นี่คือปัญหาของสื่อมวลชนจริงๆแล้วมีวิธีไหมมีทริคไหมที่บอกผมจะได้รู้บ้างว่าทำไมสื่อรู้ทำไมจึงรู้เออแล้วทำไมผมไม่รู้อาจารย์เนี่ยมีบทบาททางการก็อะไรที่ควรรู้ไม่ควรรู้จังหวะไหนไงแต่ว่านักข่าวเนี่ยต้องรู้ทุกวันนักข่าวต้องปิดข่าวทุกชั่วโมงยิ่งไอ้เทคโนโลยีสมัยใหม่นี่รับผู้สื่อข่าวไม่ถามจริงอาจารย์ผมตกงานนี้แล้วผมไม่จะสมัครครับก็คือประเด็นว่านักข่าวเนี่ยเขาต้องไปดูตามห้องต่างๆใครทำหน้าที่อะไรก็รับทราบมาว่าข้อนี้จะเปลี่ยนข้อนี้จะไม่เปลี่ยนข้อนี้มีคนเห็นด้วยข้อนี้มีคนแย้งอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าโดยทางการเนี่ยสปช.ยังรับรู้ไม่ได้นอกจากสปช.ที่ไปอยู่ในคณะกรรมการยกร่างสปช.อื่นเขาอาจจะรับรู้ได้ครับแต่ประธานสปช.นี่รู้ก็ทำเป็นไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้หรือไม่อยากจะรู้ยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยังไงไม่รู้ไม่รู้ถามยังไงก็ต้องแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ใช่แต่ว่าประธานก็ต้องเป็นห่วงเป็นใยว่าบทบาทสปช.กับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอะไรถูกต้องต้องเป็นอะไรอย่างไรใช่ครับเพราะว่าถ้าบอกว่าไม่รู้ล่ะมายังไงทุกท่านโหวตเอาเองผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะแปลกมากเพราะว่าภารกิจที่ตั้งมาตั้งแต่ต้นก็คือว่าสปช.มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญผมถามนี้ดีกว่าครับหลายคนคุยกับผมเชื่อว่าท่านที่อยู่ที่นี่ประชาชนเองเนี่ยคิดเหมือนผมครับคุณสุทธิชัยรัฐธรรมนูญนี่ผ่านไหมผ่านไหมอยากให้ผ่านไหมหรือไม่อะจะผ่านไหมเห็นว่าจะผ่านไหมตอนนี้มงอยู่ตอนนี้มงอยู่ในความเห็นของสื่อเนี่ยนะครับเท่าที่ประมวลข้อมูลตอนนี้ผ่านไหมมันยังตอบไม่ได้เพราะว่ายังมีการเปลี่ยนจนนาทีสุดท้ายนานเห็นไหมคำตอบคือไม่รู้ใช่เหมือนกันเลยครับเพราะตอบว่าไม่รู้ดีที่สุดแต่ว่าอาจารย์อยากให้ผ่านไหมไอ้ความอยากเก็บไว้ในใจควรผ่านไหมคือนี่นะเวลาทำหน้าที่ประธานสภาผู้แห่งชาติครับเรามีความเห็นครับไม่สิ้นขนาดสิ้นร้ายไม่ตอบไม่มีความคิดครั
แต่มันต้องเก็บถูกต้องพูดมาในชี้นำเลยถูกต้องโดยเฉพาะประธานนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเก็บครับครับมันเกิดประเด็นขึ้นมาว่าแทนที่จะมีการอภิปรายถกเถียงกันเรื่องเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันกลายเป็นว่าพอมีข้อเสนอว่าปฏิรูป2ปีก่อนแล้วถึงเลือกตั้งเนี่ยก็จะมาเน้นการดีเบตว่า2ปีพอไม่พอเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรจะไม่มีการไปถกเรื่องรายละเอียดของรัฐธรรมนูญว่าเออข้อนี้ดีข้อนี้ไม่ดีซึ่งมันก็จะผิดเป้าหมายของการยกร่างแต่นั่นเป็นอิชชูเดียวนะครับมันยังมีข้อเสนออื่นอีกนะครับที่เสนอให้ทำประชามติใช่ครับขณะนี้มันเป็นจะมีหลายอันใช่ถ้าที่ผมได้ยินครับนะครับแล้วเขาก็ทยอยยื่นกันมาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยสื่อคอยตามเถอะครับจะได้พบว่ามันมีประเด็นที่สภาผู้แทนชาติเองอาจจะต้องพิจารณาในข้อเสนอเนี่ยว่าจะทำประชามติเรื่องเหล่านี้หรือไม่เนี่ยครับมากกว่าที่ปรากฏเป็นข่าววันนี้แสดงว่าจะมีบางประเด็นใส่เข้าไปในประชามติเสนอให้สปช.พิจารณาฉะนั้นแล้วคงต้องเลือกเพราะมันทำได้ประเด็นเดียวสปช.นี่เสนอได้ประเด็นเดียวหนึ่งเท่านั้นซึ่งก็ยุ่งยากพอสมควรเพราะว่ามีคนเสนอประเด็นมาตั้งเยอะแยะ2ปีปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง2มันมีข้อเสนอด้วยซ้ำว่าไม่เสนอเลยไม่เสนอเลยนะครับก็มีข้อเสนอนี้2มีข้อเสนอว่าให้มีการตั้งรัฐบาลปรองดองหรือไม่นั่นก็มีนั่นก็ใหม่เข้ามาละซึ่งไม่ได้มาในนามสปช.นะเพราะฉะนั้นเราอภิปรายหรือคุยกันวันนี้เนี่ยมันไม่เสร็จมันยังมีของใหม่มาเรื่อยเลยผมเชื่อว่าแม้กระทั่งเดี๋ยวบ่ายนี้ก็จะมีของใหม่เกิดขึ้นอีกบ่ายนี้มีประชุมวิปก็จะเป็นประเด็นนึกว่าจะเสนอหัวข้อลงประชามติอย่างไรใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งเป็นความยุ่งยากลำบากจะให้กับท่านประธานไหมไม่เพราะมันเสนอมาเยอะแยะมากเลยแล้วก็ตัดสินก็ยากคือการตัดสินเนี่ยอาจจะไม่ยากนักเพราะว่าเราใช้พิจารณาด้วยเสียงข้างมากครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราต้องแน่ใจว่าก่อนจะไปถึงเสียงข้างมากเนี่ยทุกคนได้เข้าใจเหตุและผลตรรกะของมันเนี่ยโดยท่องแท้และถูกต้องครับงั้นถ้าเข้าใจเหตุและผลตรรกะท่องแท้แล้วเนี่ยการจะใช้โหวตเสียงข้างมากเนี่ยไม่น่ากังวลครับมันก็เหมือนกับเลือกผู้แทนราษฎรถ้าตรรกะและเหตุผลถูกต้องแล้วเนี่ยการเลือกไม่ใช่ปัญหามันซื้อไม่ได้แต่เมื่อตรรกะและเหตุผลไม่ถูกต้องเสียแล้วเนี่ยมันถูกรบกวนเรียกว่า distortion ของมันมันก็สามารถจะไปซื้อได้ไปหาได้ไปรบกวนการลงคะแนนเสียงครับผมยังคิดว่าตรงจุดนี้คือรากฐานนะครับมีประเด็นเหมือนกันนะครับเคยมีสมาชิกแนะนำว่าในฐานะประธานสปช.เองก็ควรจะเบรกสมาชิกว่าบางคนพูดมากไปแล้วท่านประธานเคยเบรกไหมเคยเรียกมาบอกเฮ้ยพูดน้อยๆหน่อยก็ไม่เคยทำไม่เคยเหตุผลที่ไม่เคยก็เพราะว่าผมตอบท่านว่าถ้าเราเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปยังต้องมีใครสักคนถือไม่เรียวคอยบอกว่าหยุดพูดเถอะครับแล้วประเทศไทยอีก65ล้านจะหวังอะไรล่ะครับก็ต้องมีคนคอยบอกว่าเฮ้ยทำไม่ได้นี่คือการเรียนรู้และการฝึกตนในระบบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นสิทธิและหน้าที่มันต้องมากับความรับผิดชอบด้วยท่านพูดอะไรรับผิดชอบสิ่งที่ท่านพูดครับผมคิดว่าตรงจุดนั้นเองเนี่ยคือการเรียนรู้และความเป็นผู้ใหญ่เรียกว่า maturity ในระบอบประชาธิปไตยนี้น่าจะถูกต้องแต่ก็หนีไม่พ้นว่าท่านประธานก็จะมองว่าหลังจากนี้เมื่อรัฐธรรมนูญผ่านออกมาใช้แล้วประชามติผ่านไปแล้วสู่การเลือกตั้งที่มีคนเป็นห่วงเป็นใยว่ามันก็จะกลับสู่สภาพเดิมของความขัดแย้งความรุนแรงก็จะกลับมาฉะนั้นงานที่สภาปฏิรูปทำทั้งหมดมันก็จะไร้ความหมายทั้งสิ้นเพราะมันก็จะถูกเผาไหม้ไปโดยความขัดแย้งใหม่ๆฉะนั้นอาจารย์เองในฐานะทั้งฐานะประธานสปช.ฐานะเป็นคนไทยฐานะเป็นคนติดตามข่าวสารเนี่ยก็อาจจะต้องมีปฏิกิริยาเกี่ยวกับความรู้สึกนี้ว่าเออใช่เออไม่ใช่เราปฏิรูปตามโครงสร้างนี่แหละอะไรจะเกิดก็เรื่องของเขาหรือคิดว่ามันก็เผื่อเอาไว้ว่าปฏิรูปนี้จะมีผลช่วยประเทศชาติได้ต่อเมื่อหลังจากนี้เลือกตั้งแล้วไม่มีความวุ่นวายกลับมาเราหวังเต็มเปี่ยมเลยนะว่ายังไงก็ตามปัญหาเนี่ยมันอาจจะกลับมาครับมันต้องไม่รุนแรงกว่าเดิม
ผมยังคิดว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยน่าจะถึงเวลาที่รู้แล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแต่ละคนมีส่วนร่วมทั้งสิ้นครับมีส่วนร่วมในการก่อและเป็นเจ้าของปัญหาทั้งสิ้นมากหรือน้อยครับเพราะฉะนั้นถอยกลับไปผมจริงๆคิดว่าประเทศไทยเดินได้ไม่ต้องการใครสักคนหรอกครับที่มาชี้ว่านายถอยนายถอยมันทำไม่ได้ครับแม้แต่ใช้กำลังเพราะสุดท้ายก็กลับมาอีกดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมาถึงจุดที่ทุกคนเนี่ยคิดเองว่าประเทศมันบอบช้ำแล้วนะมันไปไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ทุกคนต้องช่วยกันผมเองก็ต้องช่วยสมาชิกสภาผู้รูปแม่คนวาระก็ต้องช่วยสื่อเองนะคุณสุทธิชัยครับผมคิดว่ามีผลและมีบทบาทสำคัญมากนะที่ทำให้เหตุการณ์นี้ดีขึ้นครับเรามองปฏิรูปเรามองร่างรัฐธรรมนูญไอ้ตรงนี้เป็นการมองไปข้างหน้าครับแต่ฐานปัญหานี่เองอยู่ 100% นะครับทุกคนเชื่อเลยว่าผิวน้ำจะดูเรียบแต่ใต้น้ำยังมีคลื่นครับแล้วผมคิดว่าตรงจุดนี้ถ้าเรายอมรับเรื่องนี้ด้วยกันต้องจัดการส่วนไหนในข้อเสนอปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องป้องกันความรุนแรงเกิดเรื่องปรองดองครับเรื่องปรองดองสมานฉันท์สูตรปรองดองที่เสนอเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับสูตรปรองดองที่เสนอในข้อเสนอของบลูพรินต์อันเนี้ยใช่ครับทำยังไงถึงเกิดความปรองดองทำยังไงถึงไม่เกิดความขัดแย้งหลังจากนี้นี่ เราคงไม่มีเวลาพอลงแต่ว่าผมแนะนำว่ารายงานชุดวาระปฏิรูปเรื่องการสร้างแนวทางปรองดองเนี่ยผ่านสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วส่งไปที่คณะรัฐมนตรีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้ามีรายละเอียดเนี่ยในนั้นน่าสนใจมากแต่ทางพอจะบอกหลักๆได้ไหมว่าความหวังของคนเห็นการปฏิรูปเพื่อความปรองดองมันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยมันมีหลัก1 2 3อะไรบ้างมันมีของมันอยู่แล้วการเดินหน้าถ้าที่เขาเดินหน้าอยู่ขนาดนี้มันเป็นบวกครับมันมีความเป็นไปได้สูงครับนะครับแต่ว่าในขณะที่ความเป็นไปได้สูงเนี่ยมันมีที่เรียกว่า sensitivity ความอ่อนไหวของมันเนี่ยนะครับครับแล้วมันมีโอกาสมากเหมือนกันที่มันจะกลับมาอยู่ในฐานะซึ่งแย่ไปกว่าเดิมซึ่งต้องคอยประคับประคองครับบางอันเนี่ยมันล่อแหลมโดยไม่มีใครคิดนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละวันเนี่ยแม้กระทั่งผมไม่อยากจะลองดูตัวอย่างก็ได้ถอดยศเงี้ยพอมีไปถอดยศมันเกี่ยวอะไรกับปฏิรูปก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ใครจะถอดใครนะครับพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาปั๊บกระทบใช่กระทบอ่ะจับให้นิ่งเดี๋ยวมีอะไรมาอีกครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากเราปล่อยปัญหาเนี่ยมันครอบจนกระทั่งมันพันกันไปหมดพอมันไปแตะเข้าตัวหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับกระเพื่อมหมดเลยครับมันมีแรงกระเพื่อมวันนี้พรุ่งนี้สนช.ก็จะพิจารณายติใช่ไหมครับเรื่องถอดถอนใช่ครับอันนี้ก็กระเพื่อมใช่เราก็ต้องยอมรับว่าแรงกระเพื่อมยังมีอยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ย approach ที่เราเดินไปวิธีการที่เราเดินไปเพื่อปรองดองเนี่ยมันก็มีเชิงบวกเดินหน้าเพียงแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันลึกมาเป็น10ปีครับมันไม่สามารถพลิกแผ่นดินมาเนี่ยแล้วบอกว่าดีทันทีเนี่ยได้ผมคิดว่าตรงนี้ต้องให้เวลานิดนึงครับมันมีความเป็นไปได้ครับมีความมั่นใจแค่ไหนว่าประชาชนทั่วไปเมื่อเห็นการทำงานส่งการบ้านของสปช.แล้วจะบอกว่านี่ไม่ใช่เป็นใบสั่งมาจากผู้มีอำนาจมาจากคสช.ผมเรียนคุณสุชัยตรงๆถ้อยคำและวาจาของผมเนี่ยคงยืนยันไม่ได้ครับแต่สมาชิกรู้ฮะว่าเราฉีกใบสั่งทิ้งไปกี่ใบมีใบสั่งมาจริงอย่าเรียกใบสั่งเลยคำแนะนำคำร้องจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับมีความเห็นมีข้อมูลที่ประกอบเนี่ยคนละชุดข้อมูลสภาปฏิรูปแห่งชาติกรรมาธิการที่ทำเนี่ยมีชุดข้อมูลหนึ่งตัดสินใจอย่างนี้ผู้บริหารรัฐาธิปัตย์มีชุดข้อมูลตัดสินใจอีกชุดครับเราไม่เคยพิสูจน์แล้วเราก็ไม่มีโอกาสจะพิสูจน์ได้ว่าสองชุดต้องตรงกันเมื่อใดก็ตามชุดข้อมูลไม่ตรงกันการตัดสินใจจะต่างกันทันทีเราขอข้อมูลชุดเขาไหมมาไหมการประสานทำได้ถึงระดับหนึ่งแต่ว่าการทำงานแบบแม่น้ำห้าสายเนี่ยช่วยแก้ปัญหานี้ไปได้ระดับหนึ่งครับผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลก็เดินเรื่องสมรรถนะแปลง21